แต่ดึงแล้วนะครับสวัสดีสมาชิกชาวม .4/7 ทุกคนนะครับนี่คืองานสุดท้ายของครึ่งเทอมแรกของเราแล้วนะครับ A12 นะครับงานเยอะมากๆเลยนะครับเดี๋ยวครึ่งเทอมหลังจะไม่ให้เยอะถึงขั้นนี้นะครับจะให้อยู่ประมาณมันจะเป็นตัว B นะครับจะไม่ให้เกิน B10 นะครับไม่น่าถึงด้วยนะครับเอาเป็นว่าจะไม่ให้เยอะถึงขนาด A12 ละกันนะครับเรื่องสุดท้ายมันจะแบบว่ามันเป็นเรื่องง่ายๆที่เราเคยเรียนมาตั้งแต่ประถมแล้วแหละนะครับแต่ว่าหนังสือเล่มนี้เอาเรื่องง่ายๆมาทำให้เป็นเรื่องยากๆนะครับเติม A เติม and เติม the เนี่ยไม่ยากหรอกนะครับแต่มันจะยากตรง no article คำไหนที่เราไม่ต้องใส่ A and the เข้าไปนะครับเดี๋ยวในช่วง10นาทีแรกนะครับเดี๋ยวจะเปิดคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการใช้ A and the ให้ดูเนาะ10นาทีรันยาวๆไปเลยเนาะอาจจะนั่งดูนอนดูดูชิวๆก็ได้เดี๋ยวตรงไหนสำคัญจะหยุดแล้วเน้นให้นะครับยังไม่ต้องจดเนาะเดี๋ยวพอดูคลิปวิดีโอจบแล้วเนี่ยเดี๋ยวท้ายวิดีโอจบเนี่ยเรามาจดในสมุดเป็นการรีแคปเป็นข้อความสั้นๆที่จดเอาไว้ไปสอบอีกสักรอบหนึ่งส่วนวิดีโอเนี่ยตรงไหนที่แบบว่าออกข้อสอบแน่ๆเฮ้ยตรงนี้จำไว้นะเดี๋ยวจะบอกเนาะนะครับไม่ต้องจดเดี๋ยวส่งคลิปวิดีโอหรือส่งลิงก์ให้ดูอีกรอบนึงเลยคลิปวิดีโอนี้แบบว่านะฮะเนื้อหากว้างกว่าในหนังสือเราอีกนะครับไปยาวเลยไปไกลเลยอะแต่ว่าครอบคลุมดีมากๆเลยนะครับอาจจะมีบางส่วนที่ไม่เหมือนกันกับในหนังสือของเราอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนึงแล้วกันนะครับโอเคนะครับผ่านไปแล้ว5นาที6นาทีแรกเดี๋ยวเซตซาวด์แป๊บหนึ่งวอลลุ่มมิกเซอร์สปีกเกอร์ไม่ใช่สปีกเกอร์ดิต้องปรับซาวด์ให้ได้ฮัลโหลฮัลโหลโอเคเสียงมันจะก้องๆนิดนึงนะแล้วก็ต้องปรับตรงนี้เป็นสเตอริโอมิกซ์นะครับฮัลโหลฮัลโหลโอเคนะครับเดี๋ยวขอแชร์หน้าจอจากวิดีโอแล้วก็10นาทีนี้ปล่อยไหลยาวๆเลยนะครับตอนแรกว่าจะกดข้ามนะกลัวไม่รู้เรื่องเนาะยาวๆไปเลยนะครับกับคลิปวิดีโอการใช้ A and the นะฮะไปเลยนะครับตรงไหนสำคัญเดี๋ยวบอกนะครับ Winner Study สวัสดีครับน้องๆวันนี้มาพบกับ Winner Short Note กันอีกแล้วในคลิปนี้พี่จะมาในหมวดวิชาภาษาอังกฤษครับเรื่องของ articlesซึ่งจะอยู่ในภาษาอังกฤษบทแรกจากในหนังสือนั่นเองครับบท2เว้ยเราจะมาพูดถึงวิธีการใช้ซึ่งเป็นปัญหาโลกแตกสำหรับน้องๆหลายๆคนเลยก็ว่าได้บางคนยังใช้ไม่ค่อยถูกใช่ไหมล่ะครับแต่พี่รับรองว่าถ้าดูคลิปนี้จบจะต้องใช้เป็นกันทุกคนอย่างแน่นอนเลยครับทีนี้เรามาดูกันก่อนว่าเจ้า articles เนี่ยมันคืออะไรกันนะ articles แปลว่าคำนำหน้านามครับหมายความว่าคำนามทุกตัวในภาษาอังกฤษเวลาพูดหรือเขียนต้องใช้ articles นำหน้าทั้งนั้นครับแต่มันก็มียกเว้นคำนามบางตัวหรือบางกรณีที่ไม่ต้องใช้ articles นำหน้าซึ่งเราก็จะได้รู้กันในคลิปนี้แหละว่ามันใช้ยังไงคำไหนใช้ได้คำไหนใช้ไม่ได้ครับซึ่งเจ้า articles เนี่ยแบ่งเป็น2ชนิดครับได้แก่ indefinite article ซึ่งจะใช้นำหน้าคำนามนับได้เป็นเอกพจน์ทั่วไปได้แก่และแอนครับย้ำนะครับว่าต้องเป็นเอกพจน์ซึ่งถ้าเป็นพหูพจน์เราจะไม่ใช้ articles นะและอีกประเภทหนึ่งก็คือ definite article ประเภทนี้จะใช้นำหน้าคำนามที่มีเพียงสิ่งเดียวหรือคำนามที่ชี้เฉพาะว่าเนี่ยเราหมายถึงสิ่งนี้นะซึ่งก็ได้แก่ the ตัวเดียวเลยครับยกตัวอย่างเช่นถ้าพี่พูดว่า a table พี่จะหมายถึงโต๊ะตัวไหนก็ได้เพราะอะใช้นำหน้าคำนามทั่วไปไม่ได้ชี้เฉพาะถูกไหมล่ะครับใช้คำนามทั่วไปไม่ชี้เฉพาะนะครับแต่เมื่อไหร่ที่พี่พูดว่า the table หมายความว่าพี่หมายถึงโต๊ะตัวนี้เท่านั้นถ้า the จะชี้เฉพาะประมาณนี้แหละนะครับไม่ชี้เฉพาะนะครับใดๆถ้า the จะเป็นนั้นเป็นนี้ประมาณนั้นจะเป็นตัวอื่นไม่ได้เพราะพี่ใช้ว่า the ในการบอกความชี้เฉพาะแล้วนั่นเองครับทีนี้เรามาดูวิธีการใช้ของเจ้าตัวแสบทั้ง3ตัวนี้กันก่อนดีกว่าครับว่าใช้กันยังไงเรามาเริ่มกันที่ indefinite article
หรือก็คืออะและแอนนั่นเองครับอะและแอนเนี่ยอย่างที่พี่บอกไปในตอนแรกนะครับว่าจะใช้นำหน้าคำนามนับได้เอกพจน์ทั่วไปซึ่งอะและแอนจะใช้ต่างกันนิดเดียวครับตรงที่อะจะใช้กับคำนามที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะส่วนแอนจะใช้กับคำนามที่ขึ้นต้นด้วยสระนั่นก็คือ a e i o u นั่นเองครับนั่นเองนั่นเองให้จำไว้อย่างนี้อะกับแอนเนี่ยมันคือตัวเดียวกันแต่มันใช้ไม่เหมือนกันโอเคป่ะตัวเดียวกันกับใช้ไม่เหมือนกันทีนี้จะเห็นว่าอะกับแอนเนี่ยใช้กับนามนับได้นะนับได้นะเรียนมาแล้วนะนับได้นะไม่ได้เนาะนับได้ซึ่งเป็นเอกพจน์ด้วยนะครับก็คือไม่เป็นรูปเติม s นั่นเองนะครับอันนี้ยังไม่ต้องจดเดี๋ยวมีรีแคปให้ในโปรแกรม Word นะครับทีนี้อะก็จะใช้กับa ถึง z ยกเว้นแอนจะใช้กับ a e i o u อะไรอย่างนี้นะครับน่าจะเคยเรียนกันมาแล้วแต่ว่าเดี๋ยวรันวิดีโอต่อไปให้เห็นข้อยกเว้นแล้วกันดูกันต่อเลยครับยกตัวอย่างเช่น a cat a pen an apple an orange แต่ว่ามันก็มีข้อยกเว้นอยู่นะครับและตรงนี้พี่จุฬาเขาเน้นให้ออกสอบบ่อยถ้าคำนามนั้นขึ้นต้นด้วยสระแต่ด้านออกเสียงเป็นพยัญชนะเราจะไม่ใช้แอนแต่จะใช้อะแทนครับยกตัวอย่างเช่น a union a ufo a unit คำพวกนี้เนี่ยขึ้นต้นด้วยสระก็จริงครับแต่มันไม่ได้ออกเสียงสระให้น้องๆจำไว้ว่าเสียงสระจะออกเสียงออ่านเท่านั้นคำว่า union เนี่ยขึ้นต้นด้วยตัว u ที่เป็นสระก็จริงแต่มันอ่านออกเสียงว่า union ไม่ได้ออกเสียงออ่านเราเลยใช้อ่านั่นเองส่วน UFO แล้วก็ unit ก็เช่นกันครับและในทางกลับกันถ้าคำนามที่ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะแต่ด้านออกเสียงเป็นสระเราจะไม่ใช้อ่าแต่ใช้แอนแทนครับยกตัวอย่างเช่น an hours คำนี้ขึ้นต้นด้วยตัว h ซึ่งเป็นพยัญชนะแต่มันดันออกเสียงว่า hour น้องๆจำได้ไหมครับที่เมื่อกี้พี่บอกไปว่าสระจะออกเสียงออ่างเท่านั้นคำนี้ก็เช่นกันครับเพราะออกเสียงขึ้นต้นด้วยสระหรือก็คืออ่างเราจะใช้แอนเองครับนอกจากนี้อ่ะและแอนยังใช้นำหน้าอาชีพต่างๆได้ด้วยเช่น a doctor a nurse บอกเลยตรงนี้ล้นไปกว่าหนังสือเราเยอะเลยแต่ว่าก็สามารถดูไว้เป็นความรู้ได้นะครับ an aviator และก็ใช้กับเวลาและการวัดครับเช่น we have English lessons twice a week บอกว่าเราเรียนภาษาอังกฤษสัปดาห์ละ2ครั้งหรือ an apple cost 50 บาทต่อกิโลกรัมบอกว่า apple กิโลกรัมละ50บาทนั่นเองครับและก็ยังใช้รวมไปถึงนำหน้าสัญชาติด้วยนะครับเช่นa Spanish ชาวสเปนหรือ a Pole ชาวโปแลนด์ครับทีนี้เรามาดู definite article หรือว่า the กันบ้างครับเข้าสู่โหมด the นะครับจบ AR แล้วเข้าสู่โหมด the บ้าง the นี่อยากให้จำไว้ว่าเฉพาะเจาะจงเฉพาะเจาะจงเป็นคีย์เวิร์ดของคำว่า the จะเฉพาะเจาะจงยังไงไปดูกันครับเจ้า the เนี่ยจะใช้นำหน้าคำนามเอกพจน์ที่ชี้เฉพาะครับนั่นก็คือที่ผู้พูดหรือผู้ฟังรู้กันอยู่แล้วว่าหมายถึงสิ่งของอันไหนยกตัวอย่างเช่นเจนกับจูนคุยกันเจนถามว่า Where is the library? จูนเลยตอบว่า It is next to the park น้องๆจะสังเกตเห็นว่าเราใช้ the ข้างหน้า library กับ park ใช่ไหมครับก็แปลว่าทั้งสองคนนี้เขารู้กันอยู่แล้วครับว่า the library เนี่ยหมายถึงห้องสมุดที่ไหนและ the park หมายถึงสวนที่ไหนนั่นเองครับนอกจากนี้เรายังใช้ the นำหน้าคำนามที่ถูกกล่าวถึงมาก่อนแล้วยกตัวอย่างเช่น a teacher taught the class the teacher taught math จะสังเกตเห็นว่าเรากล่าวถึงคุณครูมาก่อนแล้วในประโยคแรกว่าคุณครูสอนคาบนี้นะเราเลยใส่ the นำหน้า teacher ในประโยคที่2ที่บอกว่าครูคนนี้สอนคณิตศาสตร์เพราะคุณครูคนนี้ถูกกล่าวถึงไปก่อนหน้านี้แล้วนั่นเองครับต่อมาเราจะใช้ the ในการระบุถึงคนหรือสิ่งของเป็นการเฉพาะครับยกตัวอย่างเช่น My boat is the one with the tallest mast เรือของฉันเป็นเรือลำที่มีเสาเรือสูงที่สุดในที่นี้เราใช้ the one เพื่อระบุชี้ชัดว่าหมายถึงเรือลำไหนครับหรือใช้ในการเปรียบเทียบขั้นสูงสุดและตัวเลขที่เป็นลำดับก็ได้นะครับยกตัวอย่างเช่น She has the biggest dog เธอมีหมาตัวใหญ่ที่สุดในที่นี้เราใช้ the biggest เพื่อเป็นการเปรียบเทียบขั้นสูงสุดนั่นเองครับอย่างที่บอกนะครับ
คลิปนี้มันล้นนะฮะไอเรื่องเปรียบเทียบขั้นขวางขั้นสูงสุดนะครับเดี๋ยวน่าจะได้เจอกันในบทอื่นๆแน่ๆนะครับซึ่งในเปรียบเทียบขั้นสูงสุดมันต้องใช้เดอะนะครับแต่ว่ายังไม่มีการเปรียบเทียบขั้นสูงสุดในบทเรียนของเราในบทที่2นี้นะครับไปดูกันต่อนอกจากนี้เรายังใช้กับสถานที่ทางภูมิศาสตร์และมหาสมุทรด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่น We vacation in the Caribbean พวกเราไปพักผ่อนที่แคริบเบียนครับและสุดท้ายเราจะใช้เดอะกับปีหรือทศวรรษครับยกตัวอย่างเช่น I grow up in the 70s ฉันเติบโตมาในยุค70เอาละครับน้องๆหลังจากที่เราได้เรียนรู้กันไปแล้วว่า A and the มีวิธีใช้ยังไงเรามาดูกันดีกว่าว่าแล้วคำนามประเภทไหนนะที่จะไม่ใช้ร่วมกับ Article 3ตัวนี้ที่พี่จุฬาเขาสรุปมาให้แล้วครับแถมแอบกระซิบด้วยว่าควรต้องจำด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยครับอย่างที่บอกนะครับนอกจากการใช้ A and the แล้วเนี่ยมันจะมีเรื่องของคำที่ไม่ต้องใช้นะครับไปดูกันนะครับอยู่ในหนังสือของเราด้วยนะครับในส่วนนี้นะฮะประเภทแรกก็คือพวกชื่อคนที่เป็นเอกพจน์หรือชื่อประเทศเช่น Jane is from Franceเจนมาจากประเทศฝรั่งเศสเจนเป็นชื่อคนที่เป็นเอกพจน์และฟรานซ์ก็เป็นชื่อประเทศเราจะไม่ใช้ร่วมกับ articles ครับแต่ก็มีข้อยกเว้นสำหรับประเทศที่ประกอบด้วยหลายๆรัฐนะครับเช่น the United States ที่มีหลายรัฐเราต้องใช้ the ครับต่อมาก็คือพวกคำนามที่นับไม่ได้เช่น health is important สุขภาพเป็นเรื่องสำคัญในที่นี้ health เป็นคำนามนับไม่ได้นั่นเองครับประเภทที่3คือพวกมื้ออาหารต่างๆการขนส่งหรือสถานที่เช่น we had lunch at home และต่อมาก็คือภาษาต่างๆครับเช่น English Thai Chinese Japanese ถ้าปรากฏในประโยคไม่ต้องใส่ articles นะประเภทที่5คือพวกตำแหน่งหรือคำที่ใช้นำหน้าชื่ออาชีพครับเช่น my appointment is with Dr. Fordในที่นี้ด็อกเตอร์เราใช้นำหน้าอาชีพหมอไม่ต้องใช้ร่วมกับ articles ครับแต่ถ้าเป็นคำว่าด็อกเตอร์เป็นอาชีพเลยแบบนี้เราถึงต้องใช้ articles นำหน้าด้วยครับประเภทที่6คือพวกคำที่ใช้แสดงความเป็นเจ้าของหรือคำที่มี apostrophe s นั่นเองครับเช่น her brother's house ต่อมาคือวลีบางวลีครับเช่น by car at homeหรือ on vacation ครับและสุดท้ายก็คือชื่อถนนชื่อเมืองรวมไปถึงชื่อสนามบินด้วยนะครับ How do you get to Wall Street คุณไปถนน Wall Street ยังไงในที่นี้ Wall Street เป็นชื่อถนนเราจึงไม่ใช้ร่วมกับ articles นั่นเองครับจบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องของ articles ก่อนจากเมื่อกี้นี้นะครับอยากให้จำหลักๆไว้ว่าไอ้ที่ไม่ต้องมี article นะชื่อประเทศชื่อประเทศกับนามนั้นไม่ได้อะไรอย่างงี้ไปสรุปอีกรอบนึงแล้วกันก่อนจะทบทวนกันอีกสักรอบดีกว่าครับจำไว้นะครับน้องๆว่าคำนามทุกคำเนี่ยจะต้องมี articles นำหน้าเสมอยกเว้นบางประเภทที่เป็นข้อยกเว้นซึ่งก็ตามที่พี่บอกเลยครับได้แก่ชื่อคนชื่อประเทศยกเว้นประเทศที่ประกอบไปด้วยหลายๆรัฐคำนามนับไม่ได้มื้ออาหารการขนส่งสถานที่คำที่ใช้เรียกอาชีพพวกตำแหน่งต่างๆคำที่แสดงความเป็นเจ้าของภาษาต่างๆบนโลกวลีบางวลีชื่อถนนชื่อเมืองรวมไปถึงชื่อสนามบินเราจะไม่ใช้ร่วมกับ articles ครับทีนี้การใช้อากับ and เราจะใช้นำหน้าคำนามนับได้เอกพจน์อาชีพเวลาการวัดและสัญชาติครับถ้าขึ้นต้นด้วยพยัญชนะให้ใช้อะและถ้าขึ้นต้นด้วยสระให้ใช้แอนครับส่วนเดอะเราจะใช้นำหน้าคำนามเอกพจน์ที่ชี้เฉพาะก็คือที่ผู้พูดและผู้ฟังเนี่ยรู้กันอยู่แล้วว่าหมายถึงสิ่งไหนใช้กับคำนามที่ถูกกล่าวถึงมาก่อนในประโยคก่อนหน้านี้ใช้ในการเปรียบเทียบขั้นสูงสุดสถานที่ทางภูมิศาสตร์รวมถึงปีหรือศตวรรษด้วยนะครับจบไปแล้วครับสำหรับบทเรียนในวันนี้หวังเดี๋ยวเรามารีแคปกันเลยดีกว่านะครับจดลงสมุดต่อกับงาน A12 เลยนะครับใครที่เพิ่งมานะครับไม่เป็นไรเรียกว่าเดี๋ยวเรามาจดพอยต์หลักๆใน
หนังสือเอ้ยไม่ใช่จดพอยต์หลักๆลงสมุดเลยดีกว่าแล้วก็ถ้ามันอาจจะดูยากไปเนาะบอกเลยว่าข้อสอบง่ายมากเดี๋ยวกูบอกแนวให้เลยแล้วกันเดี๋ยวจดตรงนี้ไปก่อนเนาะคำแรกครับโอ้ตัวหนังสือแบบว่าขนาดไซส์ต่างกันมากเลยเว้ยเอาให้เท่าๆกันจะได้จดสบายๆเนาะนะครับวันนี้งาน A12 นะครับเผื่อใครเพิ่งมาเนาะคำแรก AN ก่อน AN นะครับอย่างที่บอกเอกหรือ AN เนี่ยอยากให้จำไว้ว่ามันเป็นคำเดียวกันเนาะอันเดียวกันเลยแต่ว่าใช้ไม่เหมือนกันนะครับ A กับ AN เนี่ยใช้กับนามนับได้ซึ่งเป็นเอกพจน์เท่านั้นนะจำเบสิกไว้แค่นี้ก่อนว่าเป็นนามนับได้นะครับแล้วก็เป็นเอกพจน์เท่านั้นคือถ้าเป็นรูปเติม S เราจะไม่ใช้ A ใช้ AN นะครับส่วนคำนี้ตรงนี้เนี่ยสีแดงๆเนี่ยนะครับเน้นไว้เลยนะครับเป็นอะไรที่แบบว่าในหนังสือเราชอบอะไรอย่างเงี้ยการที่เราจะเติมคำว่าอะหรือแอนเข้าไปเนี่ยมันจะได้ความหมายว่าเป็นหนึ่งในอะไรอย่างนี้อย่างเช่นเสาให้ is one of the district of สระบุรีเสาให้เป็นหนึ่งในอำเภอของจังหวัดสระบุรีอะไรเงี้ยเราจะได้เจอประโยคที่แบบว่าเทศกาลโทเมโทตีน่าเป็นหนึ่งในเทศกาลของประเทศนี้อะไรอย่างเงี้ยเป็นหนึ่งในอะครับone of anything เป็นหนึ่งในนะครับอย่างเมื่อกี้เนี่ยในคลิปวิดีโอมีโต๊ะใช่ไหมโต๊ะคำโต๊ะถ้าเป็น a table อย่างเงี้ยมันก็จะแบบว่าโต๊ะใดๆใช่ไหมหรือจะบอกว่าเป็นหนึ่งในโต๊ะของห้องนี้อะไรประมาณนี้นะครับเป็นหนึ่งในเนาะอาจจะยังงงๆอยู่เดี๋ยวถ้าเปิดตัวอย่างเดี๋ยวจดตัวอย่างประโยคแล้วนะน่าจะเห็นภาพมากขึ้นนะครับเดี๋ยวจะเลื่อนลงมาแล้วนะเลื่อนลงมาAN นะครับต่อไปดูเดอะกันบ้างเดอะก็สำคัญนะครับเมื่อกี้ในวิดีโอมันบอกว่าอะไรนะเอกพจน์เท่านั้นใช่ไหมแต่ในหนังสือของเรามันจะมีเดอะที่ใช้กับพหูพจน์รูปเติม S ก็ได้นะครับอยู่ที่ว่าเราจะเน้นสิ่งนั้นเนี่ยเป็นแบบไอ้พวกสิ่งนี้ไอ้พวกเหล่านี้อะไรประมาณนี้นะครับนะฮะสิ่งนี้ให้เน้นเอาไว้เนาะ AN จะพูดถึงเป็นครั้งแรก The เนี่ยจะพูดถึงเป็นครั้งที่2เพื่อเน้นเพื่อย้ำนะครับเพื่อย้ำอีกครั้งนึงโดยที่ไม่ต้องพูดชื่อที่เราพูดมาแล้วอะไรประมาณเนี้ยนะครับเหมือนเมื่อกี้เนี่ย a teacher ประโยคแรกเป็น a teacher ประโยคที่2เป็น the teacher touch matอะไรอย่างเงี้ยเพื่อย้ำโดยไม่ต้องใช้อะอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวมีตัวอย่างประโยคนะครับจะเห็นภาพค่อนข้างชัดเจนเลยว่าอ๋ออันนี้ใช้ AN เพื่อเป็นความหมายนี้นะเป็นเดอะเพื่อพูดย้ำนะครับเพื่อเฉพาะเจาะจงนะแต่ว่าในข้อสอบอะนะครับไม่ยากเลยอะไม่ยากเลยกับการใช้ AN เดอะนะครับออกประมาณ 3-4 ข้อนะครับแต่วันนี้แบบฝึกหัดยากเลยทีเดียวนะครับแต่ไม่เป็นไรไปฝึกหัดวันนี้มันทำในไลฟ์เวิร์กชีตเนาะไม่จำเป็นต้องได้เต็มก็ได้ครับได้สัก 6-7 คะแนนมาผมก็จะปัดให้เป็น10แล้วครับเพราะว่าถือว่าเป็นการทำแบบล้นๆไว้เลยอะฮะเจอยากๆไปเจอข้อสอบจะได้ง่ายเลยนะครับอะไรเงี้ยคำว่าพูดถึงเป็นครั้งที่2เนาะเมื่อกี้นี้ในคลิปวิดีโอมันใช้คำว่าเป็นการพูดซ้ำสิ่งที่พูดมาแล้วนะครับมันก็คือความหมายเดียวกันเนาะอันนี้จะเป็นการพูดย้ำเป็นครั้งที่2นะครับจบไปก่อนอาจจะยังงงนะฮะเดี๋ยวถ้ามีตัวอย่างประโยคน่าจะเห็นภาพนะครับต่อไปอันที่3อันนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะฮะเป็นตัวที่ทำให้เนื้อหาในวันนี้มันยากขึ้นมาเลยทีเดียวก็คือตัวของ no article นะครับไหนดูปรับบรรทัดให้มันเห็นพร้อมกันทั้งหมดแล้วเนาะอุ้ย no article นะครับno article จะใช้กับคำนามที่นับไม่ได้เนาะแล้วก็ชื่อประเทศชื่อเมืองชื่อวันชื่อเดือนอันนี้แหละนะครับไอ้คลิปวิดีโอเมื่อกี้จะบอกว่าเป็นอะไรนะชื่อประเทศชื่อสถานที่ชื่อสนามบินอะไรเงี้ยนะครับแต่ในหนังสือของเราจะเน้นไปที่ชื่อประเทศชื่อเมืองชื่อวันเนาะอะไรอย่างนี้นะครับนี่ก็คือ
การใช้ article an อ่ะคำเดียวกัน the นะครับแล้วมีอันที่3มาเป็น no article คำเหล่านี้ไม่ต้องใส่ article อะไรอย่างนี้นะครับอยากให้สบายๆนะครับไม่ต้องเครียดไม่ต้องกลัวข้อสอบจะยากนะครับง่ายๆง่ายๆนะฮะข้อสอบจะมาแบบว่าเป็นชื่อประเทศบอกเลยแล้วกันข้อสอบมาเป็นชื่อประเทศนะแต่ไม่บอกนะว่าเป็น United States หรือว่าเป็นประเทศอื่นๆนะครับให้บอกเลยว่า1ข้อเป็นชื่อประเทศนะครับอีก1ข้อเป็นการพูดซ้ำครั้งที่2นะครับอีก1ข้อไปทำเองนะโอเคประมาณนี้นะครับต่อไปดูตัวอย่างประโยคของการใช้ a and the ให้จบภายใน2ประโยคกันหน่อยดีกว่านะน่าจะเห็นภาพกันเลยทีเดียวนะครับประโยคนี้นะครับเดี๋ยวครูขยายให้มันอยู่ในบรรทัดเดียวหน่อยดีกว่านะครับจดลงไปนะฮะอาจจะสามารถช็อตโน้ตสิ่งที่เน้นๆด้วยก็ได้เขาบอกว่า the tomato tina เทศกาล tomato tina เนี่ยโอ้เห็นอยู่แล้วว่าไม่ใช่ tomato tina tomatina นะครับมันก็คือเทศกาลปลามะเขือเทศนั่นเองนะครับเห็นว่าตรงนี้ทำไมถึงใช้ the เพราะว่ามันเป็นชื่อเทศกาลที่เฉพาะเจาะจงไง the tomatina is a festival ทำไมอันนี้ถึงใช้ festival in Spainใช้อะเฟสติวัลเพราะว่านี่ครับใช้อะเพราะว่าเป็นหนึ่งในนะครับอะคำนี้เนี่ยความหมายคือเป็นหนึ่งในเทศกาล in Spain ในประเทศสเปนเป็นหนึ่งในเทศกาลในประเทศสเปนแสดงว่าสเปนเนี่ยเขามีโหเทศกาลอีกมากมายเนาะเทศกาลบัวกระทิงอะไรอย่างนี้เนาะโทเมโตทีน่าเนี่ยก็เป็นหนึ่งในเทศกาลในประเทศสเปนเนาะถึงต้องใช้อะตรงนี้แล้วก็สเปนนะฮะสเปนไม่มี the Spain เพราะว่าอะไรเพราะเป็นชื่อประเทศไม่ต้องใช้ article ใดๆจบไปแล้วกับประโยคแรกเนาะเทศกาล tomato เนี่ยเป็นหนึ่งในเทศกาลในประเทศสเปนภารกิจที่2ไม่ใช่ภารกิจที่2ประโยคที่2มา the festival เนาะจะเห็นว่าตรงนี้ใช้ the นะครับใช้ the เพื่อเป็นการเน้นพูดถึงเป็นครั้งที่2เพื่อย้ำดังนั้นความหมายของเดอะคำนี้เหมือนเป็นการใส่เพื่อเป็นการเน้นคำว่าเอาใหม่พูดเรื่องใส่เดอะคำนี้ลงไปเพื่อเหมือนเป็นการให้ความหมายมันมีความหมายว่านี้หรือนั้นเทศกาลนี้นะครับอย่างที่บอกเดอะมันใช้ก็ต่อเมื่อเรารู้กันแล้วว่าเทศกาลนี้มันคืออันไหนอะไรเงี้ยเนาะเทศกาลเดอะเฟสติวัลนี้ก็คือนี่เดอะโทเมโตทีน่านั่นเองเนาะแต่เรามาพูดอีกครั้งหนึ่งนะครับย้ำโดยไม่ต้องใส่ชื่อเทศกาลแต่บอกว่า the festival เพื่อบอกเทศกาลนี้เนี่ยนะครับ happen เกิดขึ้น every August ในทุกๆสิงหาคมAugust จะเห็นว่า August เนี้ยไม่มี the เพราะว่าอะไรไม่มี and ไม่มี เพราะว่ามันเป็นชื่อเดือนนั่นเองจบเนี่ยเห็นภาพหมดเลยข้อสอบจะมาเป็นประโยคสั้นๆแบบนี้นะครับอาจจะให้ชื่อประเทศเนาะเน้นย้ำครั้งที่2เนาะอะไรอย่างนี้เป็นหนึ่งในอะไรอย่างนี้นะครับมาแน่ๆไม่ยากเท่าแบบฝึกหัดของเราในวันนี้นะครับโอเคอยากให้สบายใจกับเรื่องนี้เนาะตอนเรียนมันอาจจะยากแต่ข้อสอบมันง่ายๆเนาะแบบฝึกหัดในวันนี้ก็ยากเหมือนกันเนาะไม่จำเป็นต้องทำได้คะแนนเต็มก็ได้เนาะลองไปมั่วดูนะครับอะไรอย่างนี้เนาะจดเสร็จกันหรือยังนะครับให้เวลาอีกประมาณ30วินะครับเดี๋ยวไปลองลุยกันในหนังสือแป๊บหนึ่งนะครับลองเลือกดูว่าจะตรงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับกับการเลือก A and the นะครับ No article ด้วยอะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวระหว่างนี้เซตไมค์รอแป๊บหนึ่งนะฮะนี่ได้ยินเสียงตัวเองกวนมากนะฮะไปปิดเสียง listening กันฮัลโหลโอ้โอเคนะครับอ
ตอนนี้พร้อมแล้วนะฮะเดี๋ยวขอแชร์หน้าจากในหนังสือของเราซะหน่อยวันนี้นะครับแบบฝึกหัดเดี๋ยวให้ทำในไลฟ์เวิร์กชีตนะครับทำเสร็จอย่าลืมแคปคะแนนนะครับแล้วก็เอามาอัพใส่ในอัลบั้มของเราตอนนี้ภาพขึ้นหรือยังนี่คือจากในหนังสือของเรานะครับเราลองมาเติม A and the ไปพร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวอันนี้มีให้ทำในเรียกว่ามีให้ทำในไลฟ์เวิร์กชีตด้วยนะครับเราสามารถคลิกลูกศรลงมาแล้วก็เลือกคำตอบได้เลยเนาะอันไหนที่ต้องเป็น no article นะเราก็ต้องเลือกอันที่มันเป็น no article ด้วยนะบางให้ห้องหนึ่งทำมาแล้วพอมันเห็น no article มันไม่เลือกคำตอบเลยนะครับมันอาจจะขึ้นผิดได้เนาะมาดูกันอันนี้เป็นเทศกาลโอ้โหดูละเห็นของกินคล้ายๆทาร์ตไข่อย่างนี้เนาะน่าจะเป็นเทศกาลของกินแน่นอนนะครับเริ่มกันเลย the hokiTika โอ้โหชื่ออ่านยากจริงนะครับเหมาะแล้วที่อยู่นิวซีแลนด์ The Holy Tika Wild Food Festival เทศกาลอาหารป่า Holy Tika นะครับIt's a festival นะครับตรงนี้ใช้อะเนาะแสดงว่าอะในคำนี้เหมือนกับการแบบว่าเป็นหนึ่งในเทศกาลหรือเป็นเทศกาลหนึ่งในนิวซีแลนด์จะใช้คำไหนดีเป็นชื่อประเทศบอกเลยว่า no article นะครับ in New Zealand ไม่ต้องมี the เนาะ in New Zealand ไปเลยนะครับเพราะเป็นชื่อประเทศไม่ต้องเติม article it takes place every year in March โหเหมือนเมื่อกี้นี่เลยเหมือนที่เราจดในสมุดเลยนะครับชื่อเดือนนะไม่ต้องมี article เหมือนเมื่อกี้ August เนาะก็ไม่ต้องมี the August หรือใดๆเนาะอันนี้สามารถจำไปตอบในไลฟ์เวิร์กชีทได้เลยเนาะตรงนี้นะครับเข้าสู่โหมดกล่าวซ้ำกล่าวย้ำเป็นครั้งที่สองใส่เดอะเข้าไปครับ The Festival เทศกาลนี้เห็นปะการกล่าวย้ำเนี่ยเดอะมันจะเหมือนมันแบบว่าทำให้มีคำว่านี้คำว่านั้นเข้ามาในประโยค The Festival เทศกาลนี้ is about wild food นะครับเฮ้ยตรงนี้เนี่ยโอ้โห A and the หรืออะไรดีอย่างที่บอกฟู้ดเนี่ยมันเป็นเรียกว่าเป็นคำนามนับไม่ได้นะครับก็เลยต้องใส่ no article ไป it's about wild food นะครับตรงนี้เห็นเครื่องหมายแดดแล้วมันมี food อีกรอบเนี่ยคือเรียกว่าเป็นประโยคที่ขยายครับว่า wild food แล้วกันคือ wild food หรืออาหารป่าคือ food you can find in countryside อาหารที่คุณสามารถเนี่ยหากินได้ตามเขต country เขตชนบทเพราะย่านชนบทนะอาจจะมีของป่าให้หากินกันได้นะครับนี่ you can buy และคุณไม่สามารถซื้อ wild food เนี่ย in ตึ๊ด supermarket ข้อนี้เนี่ยคำตอบที่เติมคือเติมอะครับถ้าเติม the เข้าไปเนี่ยมันจะเป็น supermarket ที่นี่เท่านั้นมันก็เลยต้องใช้อะเข้าไปเติมแอนไม่ได้นะครับเพราะว่าขึ้นต้นด้วยตัว S เนาะอะซูเปอร์มาร์เก็ตก็คือคุณไม่สามารถซื้ออาหารป่านี้ได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตอะใดๆนะครับต่อไปแอดตรงนี้นะครับเป็นการย้ำอีกแล้วเข้าสู่โหมดเปิดย้ำใน the festival at the festival ณ festival the แห่งนี้นั้นนะครับYou can try นี่ different kind of wild food โหข้อนี้ยากนะครับแต่มาเป็น wild food อย่างนี้เนาะเป็นคำนามนับไม่ได้ก็เลยต้องมี no article ไปนะครับexample crocodile ยกตัวอย่างเช่นคุณสามารถกินเนื้อจระเข้ได้ที่นี่โหน่ากลัวจังเลยนะ is the popular festival and thousands of people go มันเป็นเรียกว่าหนึ่งในเทศกาลที่ป๊อปปูล่าโด่งดังคนไปกันเป็นพันเราเติมอะเข้าไปโอ้โหเห็นไหมแบบขัดยากนะครับแต่ว่าข้อสอบไม่ยากขนาดนี้ไหนดูดิครูแอบทำผิดหรือเปล่าเนี่ยอาจจะมีผิดบ้างนะ submit answer ครับปิ้งถูกหมดเลยนะครับโอเคมันเหลือเวลาประมาณ15นาทีเนาะเด็กๆ เดี๋ยวครูเต้ส่งลิงก์ live worksheet ให้นะครับไม่จำเป็นต้องทำเสร็จ
ภายในคาบก็ได้เนาะแนะนำว่าใครที่ทำได้6คะแนนขึ้นไปฟังมาฟังถามว่าจดไหมอันนี้ไม่ต้องจดอะไอที่ทำตรงนี้ไม่ต้องจดเดี๋ยวมีให้ทำในไลน์เวิร์กชีตเนาะเราจะได้ไม่ต้องจดนะครับอ่ะเดี๋ยวส่งลิงก์ไลน์เวิร์กชีตให้เดี๋ยวพิมพ์แคปชั่นแป๊บหนึ่งพิมพ์ว่าให้ทำในนี้อย่าลืมนับคะแนนให้6ถึง7คะแนนขึ้นไปขึ้นไปปัดให้10เลยเป็นคะแนน A12 นะครับอย่าลืมถ่ายสมุดแล้วก็แคปอันนี้นะครับโอเคให้ทำงานในนี้อย่าลืมแคปคะแนนได้6ถึง7คะแนนขึ้นไปปัดให้10เลยเพราะว่ามันยากมากนะครับย้ำอีกทีในข้อสอบเราจะเจอเนาะ1เติร์ชื่อประเทศแต่ไม่บอกว่าจะเป็น United States หรือประเทศทั่วๆไปอย่างนิวซีแลนด์อย่างสเปนเนาะ2เจอการเก่าย้ำเก่าซ้ำนะครับ3ไปลุยเองไม่บอกนะครับต่อไปเดี๋ยวให้ทำงานในไลน์เวิร์กชีตนะครับเด็กๆใครที่เสร็จแล้วนะครับกดเข้าไปทำในไลน์เวิร์กชีตกดลีฟออกจากมีดได้เลยเดี๋ยวคุณส่งลิงก์อีกรอบหนึ่งให้ใน 4/7 เนาะแล้วก็วันพุธไม่ต้องเรียนนะครับเรามีโปรโมชั่นเรียนครึ่งวันแล้วนะครับช่วงนี้อย่าลืมบอกให้เพื่อนส่งสมุดกันด้วยเนาะเดี๋ยวครูจะแคปสมุดที่อยู่ใน Excel มาแล้วเนาะแคปมาเลยว่าไอ้ใครบ้างที่ยังไม่ส่งเนาะอะไรอย่างงี้นะครับโอเควันนี้พอไว้แค่นี้ก่อนดีกว่านะครับให้ไปทำงานในไลน์เวิร์กชีตเนาะอาจจะยากสักนิดนึงนะครับลองไปมั่วดูนะครับ นะครับผมโอเคไปละ